อนนท์นับแต่นี้เราจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วอานนท์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอานนท์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอานนท์เราจะปรินิพพานในคืนนี้แล้วพระพุทธองค์อย่าได้ปรินิพพานที่เมืองเล็กๆอย่างกุสินารานี่เลยขอพระพุทธองค์เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพาราณสีเถิดเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าหาบดีมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้นอานนท์อย่าได้ตำหนิว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธุ์ยาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพพานที่เมืองอื่นสุภัททะปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชลัทธิอื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปรินิพพานที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสรีระธาตุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนพราหมณ์อยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระงับสงครามนั้นแล้วแจกสรีระธาตุของเราแก่กษัตริย์ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดนี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบั่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้เมื่อก่อนผู้เลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็นไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานนท์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่4แห่ง 1. อุทยานลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระครรภ์ 2. พุทธคยาในแคว้นมคธสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3.ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่ที่เราแสดงปฐมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปรินิพพานในสารวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสี่นี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ในพรหมจรรย์นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานนท์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรอานนท์ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วย
จะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้สิ่งงดงามวิจิตรในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตรก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดีจงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลี500ชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันทน์หอมเมื่อจุดเพลิงมอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูปตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่อให้เหล่ามหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลนาน